สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาขยายต้นโกฎจุฬากันนะคะโกฎจุฬานี่ก็เป็นไม้ที่เป็นผักแก้มนะคะมีรสชาติอร่อยอันนี้แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะคะเป็นผักแก้มจิ้มน้ำพริกก็วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขยายพันธุ์กันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ใช้วิธีการห่อตุ้มวิธีการห่อตุ้มของเราก็คือปาดกิ่งนะคะออกแล้วก็ใช้มีดนะคะคว้านคว้านบางๆแบบนี้นะคะลอกเปลือกบางๆแค่ขูดๆพอนะคะไม่ต้องถึงขนาดเห็นแก่นนะคะที่สำคัญคือเอาขุยๆเขียวๆนี่นะคะออกหลังจากนั้นเราก็ห่อตุ้มแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นใหม่นะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายนะคะไม่ต้องปักชำคือสามารถพร้อมลงปลูกได้เลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมัดแค่ท่อนเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวพอประมาณ1อาทิตย์เราก็มาดูความแตกต่างของเขาว่าเขาออกรากดีขนาดไหนนะคะอันนี้คือการขยายพันธุ์ต้นโกฎจุฬาค่ะหลังจากผ่านมาได้7 วันนะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะว่าการออกรากของเขาดีมากต้นโกฎจุฬาเมื่อเราตอนกิ่งนะคะหรือวิธีการล่อรากของเราก็จะเห็นไหมคะรากของเขาก็จะออกมาดีมากเพียงแค่7 วันเราก็สามารถจะตัดแล้วก็อนุบาลไว้ในกระถางได้เลยนะคะอันนี้เราเริ่มเห็นมา1 เส้นก็จะรอประมาณอีก3 วันนะคะก็สามารถปลูกลงดินได้เป็นขั้นตอนการง่ายๆนะคะในการที่เราจะขยายพันธุ์ต้นไม้ของเรานะคะให้เจริญงอกงามแล้วก็มีปริมาณมากๆในเวลาอันสั้นขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ